ไปเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หล่อประโมทิโตเทศอบรมคณะศิษยานุศิษย์เมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2543ตั้งใจนะการอธิษฐานขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเราพระธรรมคือคำสั่งสอนพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติตามสันทางพระอริยมรรคบางองค์ก็เลยบรรลุบางองค์ยังไม่บรรลุขอน้อมน้อมพระคุณเหล่านั้นในปรมาจารย์แห่งประเทศไทยผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติแม้กระทั่งถึงในหลวงทุกพระองค์เราขอน้อมน้อมพระคุณเหล่านั้นมาใส่ใจเราให้เราภาวนาสงบโดยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นทั้งตั้งใจอาจารย์ท่านเสด็จรอดนี่ก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสาวยมสาวลมยาวๆก่อนจนห้าข้างหายชัดเจนออกเป็นออกเข้าเป็นเข้าออกเป็นออกเข้าเป็นเข้าอันชัดเจนห้าข้างยาวๆอย่างห้าข้างถึงหัวข้างแล้วแต่จึงจับลมได้นั่นแหละจับลมได้แล้วยังเส้นทางของลมนั่นก็ค่อยปล่อยธรรมดาเพื่อหายใจธรรมดานั่นก็ตั้งกำหนดนี่ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกฝึกหัดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะปล่อยวางได้จนกว่ามันจะจับลมได้แน่นอนพอหาว่าชำนาญชำนาญก็พอกำหนดจับได้เลยก็ชำนาญรู้สารส้นต้นจนได้ต้นชนปลายสติไม่เคลื่อนถ้าหาว่าชำนาญนะถ้ามาชำนาญมาก่อนพุ่งได้บ้างไม่ได้บ้างสลับกันไปแต่ถึงแม้ก็ต้องพยายามไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปถอยก็เท่าเก่าไม่ถอยก็เท่าเก่าเนี่ยสู้ต่อสู้เลยยังไงก็ต้องตายก่อนมันจะต้องตายทำประโยชน์ให้ส่วนตนนะก่อนเราจะตายมีประโยชน์คือภาวนานี่ไม่ลงตายเวลาใครป่วยเวลาป่วยใครได้พยานจนเจียนไม่ก็เรื่องตายไม่ต้องกังวลแน่นอนเนี่ยก็เสียกระสุนภาวะพมงกลัวความตายบ้างกลัวคิดถึงลูกหลานคิดถึงเนื้อถึงหลานถึงพี่ถึงน้องมันสารวนสารพัดมันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นพระอิศนนท์ที่สารนางวันทีในคราวที่ทานลูกนักขายทานลูกนักมันดีกว่าเสียดายลูกพระเวก็ทานลูกพระเวทันตอนก็เป็นทานลูกเดียวมีอะไรก็ทานข้าวของสิ่งของอะไรต่างๆแต่การทานนี่สมัยท่านเป็นกษัตริย์การเงินการทองก็ไม่อดไม่อยากการทานต่อมาเมื่อไปอยู่ในป่าในภูในเขาไม่มีอะไรจะทานแล้วนอกจากลูกสองคนเท่านั้นตอนนี้ทิดาพาวนี่ไปทิดาชูโชคนี่ไปสาเหตุก็เมียของทิดาชูโชคนี่แหละอยู่บ้านเดี๋ยวเมียทิดาชูโชคปฏิบัติหัวนี้เราอ่อนน้อมเราจะปฏิบัติทั้งข้างนอกข้างในข้าวผัวอาหารการกินไม่อดไม่อยากอาบน้ำอาบท่าอะไรต่างๆเมียปฏิบัติให้เรียบร้อยที่นี่นางพระมานีทั้งหลายเห็นนางอมิตรตายปฏิบัติผัวดีก็ผัวพวกนางเหล่านั้นก็ไปด่าเมียไปดูที่ตัวอย่างอมิตรตาเขาได้ผัวแก่เขายังมารังเกียจเลยผัวขี้เกียจที่บ้านขี้ปากขี้เกลื่อนกากเต็มตัว
ทั้งเฮาทั้งเม็ดทั้งเล่นอะไรต่างๆนะอานิสงส์ตาเขายังสู้ประหยัดบาดหัวเขาทั้งอยู่ทั้งกินทั้งหลับทั้งนอนเขาไม่ถือว่าเป็นใกล้แก่ถือว่าผัวเมียกันต้องเคารพซึ่งกันและกันเมียพามานี่ก็โมโหเล่นด่านางพิสตาจากน้ำในท่าน้ำก็ไปด่าไปด่าแต่ไปก่อนนอนชายมากูมันเดือดร้อนไม่เดือดร้อนผัวกูก็ไม่ด่ามึงมาอยู่ที่ปฏิบัติผัวมึงดีผัวกูมันก็มาด่ากูนี่ด่านางพามันนี่ก็เดือดร้อนนี่พอคนดีคนดีอยู่บ้านกินยาพยาบาลธรรมดาธรรมดาคนนั้นกินยาพยาบาลนางก็ไม่ไปทักน้ำต่อมาแต่หากว่ามาหาคนใช้จากที่ตาพามีหาคนใช้มาให้ก่อนทักน้ำจากอะไรดำเข้าทักน้ำหาฟืนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะยอมอยู่นี่ท่านก็ไม่อยู่ละนี่ตาพามก็กลัวเมียจะหนีก็รีบเร่งเห็นข่าวว่าพระอิศนนท์เนี่ยทานสิ่งใดของยังเหลือลูกสองคนกันหาสลีก็เลยตั้งใจให้เมียเอาทำอาหารแห้งเป็นข้าวสมข้าวสารอะไรต่างๆเตรียมตัวเดินทางกลัว จะไปได้แก่กับพระวักพระมนต์เมื่อกันน่ะกลัวเมียสาวจะมีเมียผัวใหม่ห่วงหน้าห่วงหลังกลัวจะลงบ้านลงช่องได้ก็เอาการอยู่เหมือนกันไปเดินดงเนี่ยเดินดงเรื่อยไปเลยประมาณครึ่งเดือนถึงเขาถึงเขาของเชรีถึงเดือนถามนายเจตบุตรในประตูนายเจตบุตรในหนทางบุกเฝ้าประตูป่าถามเลยไปเลยไปเจตบุตรก็รู้ว่าแต่ฟังว่ามาลูกขอลูกพระเวสสันดรก็ไม่ได้เรียนพูดเนี่ยเพราะว่าเป็นราชทูตชนชัยแล้วก็บอกบังราชทูตให้ดูด้วยเอาละเมื่อก่อนเขามีบ้องก็บอกให้ก็มีม้วนหนังสือเป็นราชทูตไอ้ภาพนี่ก็ไม่เบาแหกตาเสียงพันเจตบุตรอ่ะเป็นผู้เฝ้าประตูด่านประตูเข้ามหาวิทยาลัยแกสวดคาถาสองสามคาถาท่านน่ะเดี๋ยวท่านนั้นบุตรพราหมณ์นี่ก็เชื่อเลยเชื่อสนิทเลยบอกเห็นราชทูตพระเจ้าชนชายเห็นไหมเนี่ยราชทูตใครฆ่าทูตทูตไม่ได้นะเป็นตารางหัวโตพูดนะเขาคุยอาหารการมาวางการเขาพอดีก็ไอ้บุตรพอดีพระวิษณุท่านเนี่ยมาซื้อมาหาบุญหลักมาไว้กลับมาบ่เห็นบุตรแต่ก่อนลูกชายตัวน้อยไปวิ่งรับแม่อยู่เผือกหัวมันอะไรต่างๆเนี่ยในผลไม้หลังไม้ในป่าแม่นำมาลูกชายสาวก็นำมาแต่ตอนละแม่วันนั้นไม่เห็นเลยป่าไม้เงียบสงัดผลไม้มีก็ไม่มีเสือสร้างก็มีมาตันทางอาจจะสีสามตัวผลไม้แต่ก่อนนกดำไม่อดไม่อยากนกหนูปูปีก็มีเยอะมันนั่นเพราะเอิญมันมีนกหนูผู้ปีกก็ไม่มีเลยผลหมากละไม้ผักผลไม้ร่วงนี้หมดนางทำตาเนี่ยเขม็นด้วยต้องเสียของที่รักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะตาเขม็นนอนไม่หลับแล้วก็ฝันด้วยฝันมาพญายักษ์ทำไมมีดมาผ่าหัวอกเนี่ยแต่พามันแหละพญายักษ์เอาออกแล้วเอาหัวใจงั้นหัวใจออกมานางได้ร่างไล่ก่อนแล้ววันตะพามไปถึงตะพามไปถึงนอนอยู่ต้นไม้ตะพามพระนางพระเจนี่ได้ร่างแล้วร่างไล่พอดีตื่นเช้ามาเจอจริงๆพระเวสสันดรก็เอาสองกุมารท่านในพามพระเมสสันดรขอให้มาซีมาก่อนอย่าเพิ่งเลยขอให้ผู้หญิงไม่ได้แต่ฟังว่าฉลาดพูดเนี่ยเป็นอันตรายก็แก่ของทาน
ยิ่งทานลูกเนี่ยผู้หญิงคนไหนก็จะปลอดปล่อยให้ไม่มีหรอกสภาพเขาตัดสู้อะไรเรื่องพันนี่รู้เรื่องผู้หญิงลูกสองคนในน้อยผู้หญิงคนไหนในโลกอีกจะยอมให้ไม่มีหรอกถ้าเบสท่านนอนล่อไปล่อมาเอาอย่างนั่นอย่างนี้ล่อทวงเวลาให้มาสีมามาสีมาก็ไม่ได้ขัดของทานเนี่ยตามธรรมดาผู้หญิงเนี่ยรักลูกขนาดไหนแต่ย้อนใจย้อนหัวใจของแม่เนี่ยว่าพระเวสสันดรจะทานก็ไม่ทานพูดแค่นั้นทานทานนี่เย้ยพระเวสสันดรด้วยดีไปดีด่าพระเวสสันดรด้วยตามจะให้หรือไม่ให้ว่าจะให้ก็ไม่ให้คอยนั่งคอยมาสีก่อนคอยอย่างนั้นคอยอย่างนี้คอยมาสีมาบำมาถึงก็เป็นอันตรายต่อของทานที่ไม่มีหวังหรอกแล้วใจผู้หญิงทานลูกไม่มีทางพระเวสสันดรเมินเลยทานซะในขณะเดี๋ยวนี้กำลังมาซีมาอยู่เนี่ยทำมาซีอยู่เลยไม่มีทางละพระเบสนอนชี้แบบนี้ก็เดือดร้อนเนี่ยร้อนใจนึกว่าจะทานลูกอยู่แล้วออกความว่าจะทานนะจำเป็นจะยกลูกให้ทางเจรจาอย่างนั้นเด็กมันรู้แหละเด็กทั้งสองคนรู้ทั้งเด็กพ่อพิตาจะทานในความวิ่งลงไปอยู่สาน้ำเอาใบบัวปกหัวพี่และน้องพอต้องลองอย่าให้ทานทำก็ลองเรียกหาลูกลูกก็ลูกเล็กลูกแก่แล้วก็อย่าทานไปซ่อนอยู่ป่าไม้บ้านดอกบัวมงบัวปูหัวไว้มาเรียกสองทีสามทีสามเนี่ยถามทั้งหลายลูกกระสันนี่ท่านบอกว่าไม่ได้เรียกเพียงสามครั้งที่สองครั้งก็ขึ้นมาแล้วที่ในโลกกลัวเนี่ยกลัวตายหรือกลัวพามาไปครั้งที่สามขึ้นมาขึ้นมาก็มากราบท่านเท้าพ่อจึงร้องทั้งไห้พ่อบอกว่ามันพ่อหยิบตรงให้เขาแล้วอย่างนั้นก็จำเป็นต้องให้ทานการลูกเป็นบารมีอย่างสูงปรมหลวงลูกก็ร้องไห้เถอะเวลาตัดสินใจตั้งใจมอบให้พามก็โหดเหมือนกันนะไปต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันดื้อลูกสองคนนี่มันดื้อจับได้จับแขนหัวเลยตะพดหัวเลยหลังแตกเลยยิ่งร้องไห้เด็กอ่ะพ่อแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นหัวจนหลังแตกเลยจูงลากไปเลยที่นี่ต้องลากต้องร้องต้องไห้ลากไปพระเดชสันดรก็ทนมาในเมื่อกันนะโมโหขึ้นสักดาบออกแม่กูร้านดีๆนะมันมาตีลูกต่อหน้าต่อตากูนี่ยังเม็ดฟันคอมันตายถอนไม่ออกธรรมะได้เตือนเฮ้ยพระไปสันดอนท่านนั่นขอเนี่ยไม่ห่วงทำไมล่ะเขาจะฆ่าจะแจ้งเรื่องของเขาแล้วจะห่วงทำไมห่วงก็ฆ่าห่วงแล้วไปฆ่าเขาล่ะทานน้ำบารมีเนี่ยที่ไม่ให้ทานเนี่ยมันมีทางพ้นทุกข์หรอกเพราะที่ยานของคุณก็ขาดสะดุ้งใจหยุดเนี่ยเอาดับเอามีดใส่ผักไปเลยปงตกเอาร้องไห้กับห้องไปไอ้วันไปทั้งสองตามตีไปไอ้พ้นเขตป่ามาทีก็มาไปหาลูกหามันสวนทางกันถ้าเจอนะบางทางธรรมชีกับพ่อนี่น่าดูนะน่าดูเลยยังยอมเลยเอาดิเอาชื่อเขาสู้เลยแต่ว่ามันผิดทางกันพามไปทางหนึ่งนำมาชี้ไปมาทางหนึ่งมันสวนทางกันสวนก็ไกลด้วยใกล้กันแทนเสียงลูกจะร้องไห้แทนที่แม่จะได้ยินไม่ได้ยินแต่กลับมาใกล้เทวดาปิดหูหมดไม่มาชี้ได้ยินเสียงลูกไปไปไหนร้อยเส้นเดียวนี่เหยียบเอาไปมาถามไปจะนอนพอไปถึงที่สามมันล่มเลยบ้านนี้ก็ไปสนนนั่งทอดบารมีอยู่ทานะบารมีสัมปันโนอิสุโสภะคะวาทานะอุปปารมีสัมปันโนอิสุโสภะทานะปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิสุโสภะคะวาท่องสูตรเนี่ยอยู่มาสีมาดักฟ้ามาสิจะมาหาลูกมันก็ล่มเป็นล่มเลย
ถ้าใครตายพระเมรุพระเมรุท่านนอนก็ตกใจนึกว่าพระนางจะตายพอคิดถึงลูกน้มสรุปเลยพระเมรุท่านนอนทำยังไงกลัวน้ำเต้ามาพ่นมาเป่าเน่าขึ้นมาก็ได้บอกพูดความจริงให้แม่ฟังบอกว่าลูกสองคนนั่นพี่ได้ทานจะวันนี้แล้วแม่นำมาทีลูกจะความจริงแล้วทำไหมตอบว่าเห็นบอกเต็มที่แรกบอกที่แรกที่สันก็จะไปวิ่งเต้นร้องหอกระเหินนะกลางคืนนี่ทั้งสองคืนสามคืนรักษาว่าสังไม่กลัวแล้วทำไมบอกที่แรกบอกที่แรกที่สันก็ไม่ได้วิ่งเต้นบอกว่านางเมื่อบอกแล้วกลัวนางจะหกแตกตายพี่จึงไม่บอกนะตอนนี้พระโลมพระโลมกันที่นี่สลบสลายตื่นขึ้นมาแล้วพูดจากันเรียบร้อยเข้าใจเรียบร้อยปงตกแล้วลูกสาวลูกชายลูกสาวก็ไปพามาตีไปเรื่อยต่อมาพระอินทร์แปลงแพทย์เป็นพามาอีกขอน้องมาสีขอครั้งสุดท้ายนะแปลงแพทย์มาเป็นพามขอน้องมาสีมาสีก็น่าทานน้องมาสีท่านลูกท่านเมียอีกเนี่ยครบไหมแต่พระมาบอกท่านเป็นพระอินทร์นะไปครบไม่มีแค่เอาไปไม่ได้หรอกเอาไปพระอินทร์นอนไม่มีเพื่อนเมื่อก็ไปแล้วยังไม่มีเพื่อนก็เลยเอาไปมอบคืนให้พระอินทร์นอนมาสิแล้วอยู่สองผัวเมียที่นี่นั้นลูกก็ไปถึงพระเชตวันไอ้พระมันจูงหลักจูงหลานไปจูงกันหาสลีไปเจ้าหน้าบุญบรรดาในตาพัมหลงทางไปกรุงเชียงไปกรุงเชียงอุดรเชียงตุดอนไปถึงเมืองเชียงตุดอนแล้วหลานก็มัดแขนไปมีคนไปบอกพระเจ้าพระชนชัยปู่ซึ่งเป็นปู่เนี่ยบอกว่าโอ้ยกระหนาตาลีถูกพัมออกมาเนี่ยอยู่นอกเมืองเวลานี่เขายองจำมาเขาตีมาจนเลือดออกเดินเลือดแตกเลือดแตกแล้วแม่พุทธเดชพระชายชนชัยรับสั่งป้ายไปตามมาเขาตามมาที่ก็ถามมาพ่อเจ้าพ่อแม่เจ้าทำยังไงพ่อให้ทานในพานทำไมลูกหลานไม่แต่ก่อนมาถึงมาหาตักภูล่ะมานอนตักภูทำไมได้เพราะว่าไม่มีสิทธิ์แล้วพ่อเนี่ยท่านในแก่ความแล้วต้องไถ่ต้องมีเงินมาไถ่ซะก่อนนะน้อยสองคนพูดเป็นนะแต่ก่อนมาได้ที่พอเรียนมานั่งตาปูอย่ามานั่งเมื่อไรพอมีสิทธิ์ของนายพานเขาตาความเขาแล้วจะต้องเป็นสิทธิ์แล้วก็ต้องไถ่นาคาข้าทนายพ่อนาคาทนายพ่อจะบอกว่าท่านจะเมืองทองไว้รู้นะลูกชายผู้ชายพันตำลึงทองลูกสาวเหมือนกันข้าไทยข้าไทยเสร็จก็เป็นนานเหมือนนี่พ้นสร้างบารมีพูดเรื่องสร้างบารมีเพราะฉะนั้นนั่งมาเสียจึงตอนนี้ร้องไห้ครับบุตรหาลูกพระเวสสันดรบอกว่าโอ้ยมาเสียไอ้ความมักลูกเหมือนชาวกูขอความรักเข้าของเหมือนปอกปลูกศอกความรักสินดานมาช่องเหมือนปอกซุบตีนใครแก้สามบ่วงนี้ได้เข้าสู่พระนิพพานอันนี้สำคัญความรักลูกเหมือนเชือกผูกคอความรักเข้าของเหมือนปอกปลูกศอกความรักที่ดินไร่นาสาโทเหมือนปอกซุบตีนใครแก้สามบ่วงนี้ได้เข้าสู่พระนิพพานนี่สร้างบริจาคสร้างบารมีเล่าให้ฟังย่อๆเพื่อเป็นคติเตือนใจว่าเราทำขนาดแค่นี้เราเสียสละต้องดูเสียสละมากน้อยแค่ไหนอันนี้ทำนี่ยังไม่เสี้ยวหรอกแต่ว่าก็ทำก็ดีอยู่ดีกว่าไม่ทำดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ทำเขานอนเรานั่งนั่งภาวนาเขาคุยกันเรานั่ง
นั่งสำรวมจิตใจดูจิตใจจิตใจมันคิดเรื่องอะไรแต่ละวันแต่ละวันเราบ่อยเสียเวลาล่วงไปล่วงไปวันหนึ่ง24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราเคยทำความดีอะไรบ้างไหมคำนวณเคยคำนวณหรือเปล่าแต่ละวันนั่งสมาธิ30นาทีชั่วโมงหนึ่งหรือไหว้พระกลางวันเคยไหว้พระไหม24ชั่วโมงกันทำชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งกิน3ชั่วโมงหายเลยหายไปเลยนอกจากเฮฮาเดี๋ยวจะกินนั่นเพราะฉะนั้นต้องพยายามทานก็ทานนักศีลก็ษาภาวนาก็เอาเป็นสามอย่างนั่นใจเป็นของรักษายากไม่ใช่ของรักษาง่ายหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยสี่อสงไขยแสนมากับสี่อสงไขยแสนมากับพอละเที่ยวเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นคนจนบ้างเป็นพระกษัตริย์บ้างเป็นพระบ้างเป็นพระบดีเป็นมุ่งเงินมีทองบ้างเขามีหลกมีเวียงบ้างสร้างบ้านสร้างเมืองสับสนปนเปื้อนปนเปื้อนอยู่อย่างนี้เป็นวัฏฏะเรานี่มารู้ว่าเท่าไหร่ถ้าเดี๋ยวถ้าเคยเป็นอะไรเคยเป็นลิงเป็นข้างเคยเป็นอะไรต่างๆมันสารพัดนี่จะเป็นมาถึงขนาดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามาเป็นมนุษย์ก็ต้องตั้งใจเอาให้พอรู้สึกละพอรู้สึกแล้วนี่พอรู้สึกจะต้องทำคุณงามคุณดีได้พระพุทธเจ้าเทศไปหมดแล้วถึง84พระธรรมขันธ์เนี่ยมันรวมที่ตัวเรานี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันยึดติดตัวเราอยู่ได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นต้องใช้กวนต้องพิจารณาหน้าหนังอันนี้มันตกมันแตกร่างกายนี่เราได้มาจากพ่อจากแม่ทีนี้เราก็มีลูกมีเต้าอีกต่อกันไปอันนี้เราเท่าทรายแก่ชราแล้วเราจะหาคุณงามคุณดีส่วนตัวคิดว่าทุกอย่างให้โลกไม่มีใครเอาไปสักอย่างหรอกสิ่งที่รักที่สุดผัวและเมียลุงและเต้าทรัพย์สินของบริวารไม่มีใครเอาไปได้สักคนทิ้งอยู่ในโลกเนี่ยเราก็รู้กันอยู่รู้กันทั้งนั้นน่ะแต่ว่าความยึดถือมันธรรมดาในลูกของกูของกูไร่นาของกูธรรมดาแต่ยึดไปภาษาความโง่ของใจของใหญ่มันโง่มันยึดไปนี่ของกูทีนี้ตามกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องมีแบบว่าเขียนตามสมมติมีกฎหมายมองห้ามมีกฎหมายปกครองทำให้ฉันนักโลกแตกอะไรยังผัวและเมียก็ต้องเป็นของใครของมันนี่เราเรียกพระเพทอัตตาถึงนั้นนี่เมียกูนี่ผัวกูธรรมดาเราอย่าธรรมะมาว่ามันมากไปมันก็ไม่ส่วนธรรมะก็ต้องธรรมะส่วนครอบครองก็ต้องครอบครองส่วนทรัพย์ก็ต้องทรัพย์มันมีอยู่คนละประเภทเรื่องอนัตตาต้องแน่นอนนะแน่นอนดังนั้นถือว่าเป็นผู้นี้เป็นผัวผู้นี้เป็นเมียนี่ทรัพย์เงินเอาเงินหมุนเงินล้านของเรานะมันนึกว่าเป็นของเราแต่ถ้ามันต้องจากเราจากไปดีๆเนี่ยไม่มีข้อเว้นอะไรขอเจ้านายเขาจึงรีบหัดภาวนาเข้าใจนี่รักษาใจนี่ภาวนาพุทโธคนพุทธเข้าโธออกสำรวมใจเสมอหายใจเยือกใจเย็นใจสบายมีสติสตังตั้งสติให้ดีเนี่ยอดทนด้วยคนภาวนาเนี่ยอดทนนะอดทนเขาด่าก็เฉยเขาด่าทนต่อว่าท่าคนอื่นเขาด่าก็ว่ามาเนี่ยเฉยยิ้มได้เสมอยิ้มไว้เนี่ยก็ปล่อยไว้ก่อนพระเจ้าพระพุทธเจ้ายังเป็นมนุษย์เนี่ยยังมีธรรมสี่ข้ออย่างที่เคยเทศน์มาเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์มโนมนะมนะก็แปลว่าใจมโนก็แปลว่าใจมนะมนุษย์แปลว่าใจสูงนะมันแปลว่าใจสูงใจสูงได้ต้องมีธรรมสี่ข้อ
ธรรมสี่ข้อพระเจ้าตรัสเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์ใครก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์ใครมีธรรมสี่ข้อเนี่ยเรียกว่าเป็นมนุษย์เต็มภาคภูมิธรรมสี่ข้อเนี่ยคือหนึ่งสัจจะคือความจริงใจสมมติอย่างว่าหลังผัวเมียเนี่ยผัวเมียอยู่ด้วยกันก็มีสัจจะถ้าเขียนเนี่ยบำรุงศาสนาศาสนาก็มีสัจจะไม่ต้องเกินสิ่งของตัวสัจจะคือความจริงใจมีความสัตย์ซึ่งกันและกันความสัตย์ต่อพ่อและแม่นี่สัจจะคือความจริงใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองธรรมะเวลามันเดือดมาโมโหโทโสมันธรรมะคือความขมข่มใจมันเดือดปุ๊บปุ๊บขึ้นมาก็ข่มนี่เรียกว่าข่มใจข้อที่สองข้อที่สามขันติถ้าข่มไม่ไหวเอาขันติมาลองอดทนอย่างอดลูกเรียกอดข้อที่สามข้อที่สี่ถ้าอดไม่ไหวจากโคจากข้ามันเสียสละโมโหโทโสออกไปเลยนี่สี่ข้อเนี่ยว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าของเรายังถูกด่าหมายหนึ่งอยู่โกสัมพีเมืองโกสัมพีชาวบ้านชาวเมืองเป็นมาเบญเจ้าสอนคนให้บวชรักษาศีลห้าศีลแปดมันผู้ชายบางคนก็โกรธให้ผู้หญิงบางคนก็โกรธให้ผัวไปรักษาศีลเมียไปรักษาศีลบางคนก็โกรธให้พระพุทธเจ้าพอสมาโคดมเนี่ยมาสอนลูกสอนผัวเขาให้จักเสียงกินเพลนอ่างคนไปด่าด่าเช่าด่าค่ำด่าเช่าด่าค่ำที่สมาพวกพระที่ติดตามมีพระอนุนเป็นต้นพระอนุนถูกด่าก็เพื่อนนี่บอกว่าพระศาสดาคนนี้จากโกงโกสัมพีซะเป็นเมืองเวสณีดีกว่าเมืองนี้เมืองโหดร้ายเรียนตบานมีแต่คนด่าหน้าด่าหลังพระเจ้าว่าไม่ไปหรอกไปทำไมไฟมันไหม้ที่ไหนเอาน้ำที่นั่นดับไฟไหม้บ้านใครก็เอาน้ำที่นั่นดับนี่เหมือนกันน่ะไฟมันเกิดที่กรุงสงโกสัมพีนี่มันคนมันด่าที่นี่อยู่แค่นั้นหยุดด่ามันไม่เกิน7วันหรอกพระเจ้าว่าไม่เกิน7วันพระเจ้าอยู่ไม่เกินเช่นวันจริงมันด่ามันสัดสันหาความด่ามามันมามีละด่าไปด่ามาเลยอ่อนข้อในหมดกำลังไปเลยเนี่ยพระเจ้าสู้อีเซนี่พอมันสู้ด่าผมเขาด่ามาแล้วด่าตอบเนี่ยเราแพ้เขาเราเหมือนชนะเขาบางคนเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างเราตัวว่าเออดีบอกชนะเขาที่จริงมันชนะดอกแพ้เขาเลย100%นะเขาด่ามาเงียบ